แล้วครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเราติดต่อกับสายของคุณซีซ่าได้เป็นที่เรียบร้อยมาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณซีซ่ากันเลยครับสวัสดีครับคุณซีซ่าสวัสดีค่ะพี่แจ๊คนะฮะเดี๋ยวพี่แจ๊ครบกวนซีซ่าเสียงดังกว่านี้สักนิดนึงนะได้ค่ะโอเคนะฮะซีซ่าตอนนี้พี่แจ๊คครับดังไหมคะดังครับแต่ซีซ่าต้องฟังพี่ด้วยนะฟังได้ยินชัดเจนโอเคตอนนี้ซีซ่าโทรศัพท์มาจากแถวไหนก็คอนโดของจ้าลุงแจ้งวัฒนะที่เดิมค่ะอยู่ถ้าแถวแจ้งวัฒนะที่เดิมแสดงว่าเราเคยคุยกันแล้วใช่ก็เรื่องออฟฟิศเกิดเหตุค่ะอ๋อทำไมผมจำอะไรไม่ค่อยได้วีวี่มันจำได้โอ้ยขอบคุณพี่วี่น่ารักนะผมต้องขออภัยจริงนะครับมาซีซ่าจะต้องบอกก่อนนะคะพอดีว่างนอนมากเลยแต่ว่าสัญญากับพี่บัตรเวลาเนี่ยต้องเล่าก็โอเคก็จะเล่าโอเคตอนนี้ซีซ่าง่วงนอนนะเราคลายความง่วงออกไปก่อนได้นะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับที่บอกว่ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปอาศัยอยู่กับพี่ชายเรื่องที่จะเล่าเนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังตอนนั้นซ่าอายุ26-27ประมาณ6ปีที่แล้วค่ะประมาณ6ปีนะใช่ค่ะเป็นยังไงครับเรื่องนี้เรื่องของคืนวันอาทิตย์เชิญเลยครับซีซ่าค่ะเริ่มเลยนะคะก็ช่วงนั้นนะคะซ่าอยู่ในช่วงหางานใหม่แล้วก็มันก็แบงค์อยู่แล้วก็คือได้คุยกับญาติผู้ใหญ่ที่บ้านคุณอาอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็แบบก็ประมาณว่ามีปัญหาแบบกวนใจอ่ะก็เลยแบบต้องโทรไปหาพี่ชายมีอพาร์ตเมนต์ของเขาอยู่แล้วอยู่แถวลาดพร้าววังหินก็เลยบอกว่าเนี่ยมันไม่อยากอยู่ที่บ้านอ่ะเป็นพี่ชายแท้ๆนะคะพี่ชายคนโตเป็นทนายความค่ะลาฟ้าก็เลยบอกว่าขอไปแบบพักคืนเดียวได้ไหมวันนั้นมันตรงกับคืนวันอาทิตย์แล้ววันต่อมาเป็นวันจันทร์ฟ้าต้องไปสัมภาษณ์งานแถวลาดพร้าวอยู่แล้วก็เลยบอกว่าเออแค่คืนเดียวพี่ชายหนูก็เลยขับรถมารับที่บ้านแล้วคราวนี้พอไปถึงนะคะที่อพาร์ตเมนต์ที่นั่นนะคะมันจะเป็นตึกแฝดตึกข้างหน้าเนี่ยมันจะมี6ชั้นตึกข้างหลังมี8ชั้นตึกแรกมีคนอยู่ครบหมดเลยแล้วก็แต่ว่าตึกข้างหลังเนี่ยชั้นรู้สึกว่า2ชั้นบน2ชั้นด้านบนสุดมันจะมีฟิตเนสแต่มันไม่มีคนอยู่เลยแล้วก็อพาร์ตเมนต์แบบสีครีมทั้งหมดเลยนะคะอยู่ตรงลาดพร้าววังหินเป็นซอยเลขคู่นิดเดียวแล้วกันค่ะแล้วก็ด้านหน้าของอพาร์ตเมนต์เนี้ยมันจะมีร้านเหมือนร้านหมูกระทะร้านเบียร์ค่ะพี่แจ๊คค่ะก็จะมีเสียงเพลงดังตลอดทั้งคืนนั่นแหละค่ะไม่เงียบเหงาเลยนะรถวิ่งตลอดเลยแล้วพี่ด้วยความที่หนูเป็นน้องสาวเนาะพี่ชายหนูก็บอกว่าเดี๋ยวคืนยกห้องให้แกนอนคนเดียวแล้วละกันเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้พี่ไม่มีงานก็จะไปสังสรรค์กับเพื่อนแล้วหนูก็โอเคไม่เป็นไรนอนคนเดียวก็ได้วะแต่แปลกที่มากแล้วมันรู้สึกแบบแปลกมันเงียบๆวังเวงไงไม่รู้พอเข้าไปในอาคารของอาคารนี้ของพี่ชายแล้วค่ะแต่ว่าทุกอย่างมันดูใหม่หมดเลยนะคะขอเล่าตัวห้องก่อนพอเปิดประตูนี่ถูกเวลาเปิดประตูซ้ำไม่แน่ใจว่าตึกอื่นเป็นยังไงอย่างห้องอย่างคอนโดซ่ามันจะเปิดเข้าไปนะคะดันประตูเข้าไปแต่ห้องพี่ชายหนูมันต้องดึงออกมาหมายถึงว่าปกติประตูทั่วไปเนี่ยมันจะเปิดเข้าไปแต่ของพี่ชายเนี่ยต้องดึงออกต้องใช่ค่ะต้องเปิดออกมาเนี่ยแล้วพอเรามองจากประตูเข้าไปด้านในนะคะขวามือของเราเนี่ยจะเป็นตู้บิวอินสูงมากใหญ่มากพี่แจ๊คอีกนิดนึงก็ติดเพดานห้องแล้วเป็นสีไม้โอ๊กดำๆนะคะแล้วก็ถัดมาจากเว้นช่องว่างนิดนึงถัดมาเป็นเตียงประมาณ6ฟุตจะเป็นเตียงที่เป็นแบบบิวอินเหมือนกันแล้วก็เอาเตียงที่เป็นผ้ายางอะค่ะหนาๆวางทับอีกทีนึงแล้วก็แต่พี่หนูไม่ได้ปูอะไรบนนั้นเลยนะคะด้วยความที่เขาก็ไม่ค่อยได้นอนแล้วก็เป็นทนายความเขาต้องปรับสืบคดีก็ต้องไปตลอดแล้วซ้ายมืออ่ะก็จะเป็นตัวทีวีแผ่นผนังอยู่แล้วก็มีเชลกระจกเล็กๆที่วางของใต้ทีวีได้มองตรงไปเป็นห้องน้ำค่ะแล้วก็ขวามือถัดจากห้องน้ำจะเป็นสไลด์ประตูเลื่อนนะคะประตูกระจกเลื่อนแล้วก็มีมุ้งลวดจากประตูกระจกเลื่อนนี้ไปเป็นซิงค์ล้างจานนะคะอันนี้พอให้มองเห็นโลเคชั่นคราวเนี้ย
หนูอาบน้ำเสร็จประมาณ4ทุ่มครับซาก็ด้วยความเกรงใจพี่ไม่ทำอะไรแบบไม่จัดแม่อะไรเลยก็คือเขามีให้อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นก็ขออาศัยแค่คืนเดียวแล้วพี่ชายหนูสั่งไว้ว่าที่เนี่ยค่าไฟมันแพงถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเปิดแอร์นะเดี๋ยวก็เลยใช้พัดลมแล้วด้วยความที่มันก็ไม่ใช่หน้าหนาวแล้วก็ช่วงเดือนพฤษภาค่ะพี่แจ๊คมันก็ไม่หนาวไม่ร้อนอ่ะปกติแล้วฟ้าจำได้ว่าวันนั้นคืนวันอาทิตย์คืนนั้นนอนดูช่องฟ็อกซ์อยู่เปิดทีวีดูแล้วก็เรื่องแรกจบไปละเรื่องที่สองกำลังจะฉายเพราะว่ามองดูนาฬิกามันเกือบห้าทุ่มสักพักหนึ่งอะค่ะมันได้ยินเสียงแบบกุ๊กกักกุ๊กกักกุ๊กกักอยู่ตรงซิงค์ล้างจานข้างนอกอเสียงเหมือนคนมาทำอะไรตรงระเบียงอะค่ะแล้วมันก็กุ๊กกักการขยับเสียงเหมือนการขยับกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กหนูก็เงียบลดเสียงทีวีลงแล้วระหว่างที่หนูว่าจะลุกขึ้นไปเพื่อไปเปิดผ้าม่านไอ้บางๆที่พี่หนูซื้อมาติดเองอะค่ะแต่ว่ายังไม่ทันได้ลุกนะคะแค่มองหันขวามือไปมองเนี้ยหันด้านขวามือเราอะไอ้ผ้าม่านมันก็ปลิวอะค่ะพี่แจ๊คเสียงโดนตีที่หน้าร้านหมูกระทะร้านเบียร์อะไรเนี้ยมันหายไปเงียบไปหมดเลยนะผ้าม่านปลิวก็แสดงว่ามันมีการเปิดกระจกกันดิใช่เพราะซ่าไม่ได้เปิดอะไรนะคะซ่าลุงบอกพี่ว่าซ่าเปิดประตูกระจกแล้วก็ให้มันเป็นประตูมุงลวดให้ลมมันเข้ามาได้หายใจออกครับเกรงใจค่ะถ้าพี่สั่งไว้ว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าเปิดแอร์มันค่าไฟมันแพงครั้งนี้ระหว่างนั้นนะคะเสียงดนตรีมันเงียบมันหายไปเลยมันเป็นเสียงแบบอึ้งๆเข้ามาในหูเราแทนแบบอึ้งๆแบบจุดอาดไปหมดเลยเสียงลักษณะแบบไหนซีซ่าเสียงเข้ามาในหูแบบเสียงแบบอึ้งๆเสียงเหมือนบอกไม่ถูกอะค่ะเหมือนสัญญาณอะไรที่มันจะทำให้เราหูดับอะค่ะพี่แจ๊คครับแบบนั้นเลยแล้วสิ่งที่ซ่าเห็นคือผ้าม่านนะคะมันสโลโมชั่นสโลของมันเองเหมือนกับที่เคยเห็นที่เราถ่ายไอโฟนแล้วทำภาพสโลนะประมาณนั้นเลยใช่ค่ะมันเหมือนมันค้างไว้ให้เรามองเห็นสิ่งที่ซ่าเห็นอยู่ข้างนอกอะค่ะเป็นเงาดำๆก่อนนะเพราะว่าเรามองผ่านมุ้งลวดอะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะค่ะแต่ด้วยความที่มีแสงไฟจากข้างนอกถนนมามันก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นภาพที่เห็นคือลักษณะของคนที่นั่งแบบนั่งเหมือนเอาก้นจ้ำเบ้าไว้ที่พื้นแล้วก็งอเข่าค่ะคางติดเข่าเลยครับแล้วผมยาวมากยาวลากพื้นสามารถม้วนได้เลยครับแล้วก็คอนี่คือโค้งขึ้นมาคือไม่ใช่คนร่างกายปกติอะค่ะน่าถ้ายืนขึ้นน่าจะ250เมตรได้250 250เซนติเมตรเดี๋ยวหรือว่าผิดประมาณ250เซนได้ค่ะคือสูงคือมันมากแล้วรู้เลยว่ามันไม่ใช่คนค่ะแล้วทราบว่าแบบเหมือนตอนนั้นคือมันทุกอย่างหยุดหมุนเลยแล้วมันไม่สามารถหันกลับมาได้อะค่ะเหมือนคนจะจมน้ำหายใจไม่ออกแล้วแต่เขาก็ไม่สนใจได้นะคะเขานั่งกินอะไรสักอย่างอยู่ที่พื้นครับคุกคิดกินแต่เขาไม่ได้หันมามองหนูนะแต่ภาพที่เห็นก็คือม่านได้รออยู่ไอ้นั่นก็นั่งกินอยู่แล้วสิ่งที่ทำให้หนูกลัวมากที่สุดก็คือกระดูกคอเขาอะค่ะคือมันเห็นเลยว่าคอเขายาวมากอะแล้วหน้าเขาอะค่ะเกือบติดพื้นแขนของเขาหนูมองไม่เห็นนะคะคือช่วงที่เห็นชัดที่สุดคือต้นคอแล้วก็เส้นผมครับแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคือเพศหญิงหรือเพศชายเพราะว่าลักษณะลำตัวคือเหมือนผ้าสีดำคุมไว้ทั้งหมดเลยครับแล้วผู้ไปจะร้องไห้ว่าน่ากลัวมากค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะหนูก็หมดสติไปเลยแบบทุกอย่างวูบไปเลยค่ะพี่แจ๊คตอนนั้นคือเรามีตอนแรกเนี่ยเรามีสติเราไม่ได้กึ่งหลับกึ่งตื่นเราไม่ได้ฝันไม่ฝันดูทีวีอยู่จำได้ว่าช่องฟ็อกใช่ครับค่ะแล้วทีนี้ก็คือตอนนั้นจะหนูวูบไปเลยตื่นเช้ามาทีวียังเปิดอยู่เลยเป็นช่องฟ็อกครับค่ะแต่ของในห้องตอนตื่นมามันเหมือนย้ายที่เองนะคะแล้วหนูก็เดินไปดูที่ประตูครับพวกบิดก็ล็อกสายยูก็ล็อกสายยูที่พี่หนูเอามาต่อแบบ
ขออพาร์ทเมนต์เขายิงเองเพิ่มเนี่ยเป็น3ตัวมันก็ยังล็อกอยู่เลยอ่ะแล้วตรงรั้วมันก็มีกรอยู่มันไม่มีใครเข้ามาได้แต่ของในห้องมันย้ายเองอะไรบ้างที่บอกว่าย้ายเองที่หนูเห็นณตอนนั้นนะคะก็จะมีลังมาม่าที่พี่เอาวางไว้อ่ะมันจะอยู่หลังตู้เย็นค่ะแต่ว่ามันมาอยู่ตรงเชลฟ์กระจกหน้าทีวีไอ้ต้องบอกก่อนว่าตู้เย็นน่ะมันอยู่ด้านหน้าห้องน้ำแล้วเชลฟ์กระจกอ่ะมันอยู่ใต้ชั้นทีวีอ่ะอยู่ใต้ทีวีที่ติดผนังอ่ะมันไกลกันมากไหมพี่แจ๊คค่ะและอันที่สองก็คือเห็นที่มันย้ายคือพัดลมค่ะพัดลมมันย้ายที่เองพัดลมถึงมันสายได้มันก็เดินไม่ได้แล้วพี่ใช่ถูกต้องใช่ค่ะมันย้ายจากไหนไปไหนที่แรกก็เปิดตรงปลายเท้าเราตรงหน้าห้องน้ำเป็นปลั๊กแล้วก็หันมาหาตัวเราเลยแต่ว่าณตอนนั้นคือมันถูกเอากลับเข้าไปชิดที่ผนังเฮ้ยเป็นพัดลมตั้งโต๊ะปรับว่าปรับดึงขึ้นได้ค่ะไอ้พัดลมตั้งพื้นที่มันปรับคอดึงขึ้นได้หนักเหมือนกันนะแล้วหนูรู้ว่าตัวหนูไม่ได้ละเมอหรอกใช่ค่ะแล้วหนูก็เลยกดโทรศัพท์ถามพี่หมูว่าเมื่อคืนน่ะมีใครมาที่ห้องหรือเปล่าว่าพี่นี่กลับมาหรือเปล่าทำไมแบบของในห้องมันย้ายที่เองได้หนูก็พี่หนูก็หัวเราะแล้วครั้งเนี้ยหนูก็เดินออกไปดูตรงซิงค์ล้างจานข้างนอกค่ะปรากฏว่าหนูเจอเป็นจานถาดอาหารนะคะสีแดงมันแบ่งเป็นสองช่องช่องนึงมันเป็นอาหารหวานอีกช่องนึงเป็นอาหารคาวแต่ว่ามันอยู่แบบเรียบร้อยดีนะคะไม่มีการแบบกระจัดกระจายหรืออะไรเลยค่ะผิดกับเสียงเมื่อคืนที่เราได้ยินแบบเหมือนโดนค้นแบบกุ้งกิ้งตกตลอดเวลาแต่ว่าพอไปดูแล้วทุกอย่างมันเรียบร้อยหมดเลยอ่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนูก็เลยถามพี่ชายหนูว่าที่ห้องมีอะไรไหมอ่ะวันเนี้ยพี่ชายหนูก็พูดกับหัวเราะติดตลกอ่ะว่าเลี้ยงผีพูดแบบเนี้ยเลี้ยงผีใช่ค่ะบอกว่าเลี้ยงผีคือพูดกึ่งจริงกึ่งเล่นอย่างนี้หรอใช่ค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่าหนูก็เห็นมาแล้วครับค่ะแล้ววันนั้นคือฟ้าก็ไม่สบายแบบเหมือนคนจับไข้หัวโกรธนะพี่แจ๊ครู้สึกไหมว่ามันเป็นไข้เลยค่ะครับหนูร่วงตรงเนี้ยครับแล้วหนูก็ไม่ได้สัมภาษณ์ใครด้วยเพราะด้วยความที่มันหลับไปเองมันน็อกไปเลยอ่ะไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งสิ้นค่ะก็เรื่องก็ประมาณเนี้ยค่ะที่แล้วเราได้มีโอกาสคุยจริงจริงจังจังกับพี่ของเราไหมว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยแกเลี้ยงผีจริงป่ะไม่ถามมันแม่ก็เคยถามนะคะแต่ว่าพี่หนูมันก็เอ้ยพี่หนูเขาก็พูดแบบติดตลกอะค่ะว่าก็เลี้ยงผีอะก็ไม่ต้องสนใจหรอกอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าหนูก็สังเกตว่าพี่หนูแบบเขาจะมีพวกลูกประคำหรือได้อะไรอย่างนี้นะอะไรนะคะเขี้ยวเสืออะไรพวกเนี้ยเขาจะพกติดตัวเราว่าเขาทำงานออกแนวทนายแล้วก็สายสืบเขาต้องขับรถไปนู่นนั่นนี่คือมีเครื่องรางติดตัวใช่ใช่ค่ะแต่ว่าไอ้ที่หนูเห็นวันนั้นมันน่ากลัวเกินไปกว่าที่จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ค่ะคือลักษณะที่เห็นเนี่ยเหมือนลักษณะเหมือนถ้าตามที่พี่เขาบอกคือเหมือนผีที่เขาเลี้ยงเอาไว้มากกว่าใช่ไหมใช่ใช่ค่ะทั้งหมดเลยอ่ะพี่ชายเรารู้ดีที่สุดใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้บอกให้หนูยุ่งหรืออะไรนะคะแต่ว่าเป็นแค่คืนเดียวอ่ะแล้วหนูก็ไม่ได้สัมภาษณ์อย่างที่นั่นหนูก็ถูกตัดสิทธิ์ไปเลยป่วยเลยอ่ะป่วยเลยใช่ค่ะแล้วก็อาพาร์ตเมนต์นั้นรู้สึกพี่หนูก็จะย้ายออกมาแล้วอ่ะด้วยความที่เขาต้องทำงานหลายที่มันก็ไม่จำเป็นต้องเช่าไว้เก็บของหรืออะไรแล้วอ่ะนะฮะอุ้ยแต่ไอ้พัดลมย้ายเองอ่ะน่ากลัวนะมีลังหรือว่าลังมาม่าน่ากลัวกว่าจริงป่ะผมว่าพัดลมมันหนักอะหนูว่าเนี่ยคือทั้งหมดเหรอพี่แจ๊คหนูไม่รู้ว่าระหว่างที่หนูน็อกไปนั่นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นในห้องบ้างแล้วหนูโดนอะไรบ้างหนูลืมออกจริงค่ะนะครับเอาได้ครับคุณซีซ่านั่นคือครั้งหนึ่งที่ไปนอนบ้านพี่ชายของเราเองเป็นอพาร์ตเมนต์ที่หนึ่งที่อยู่แถวลาดพร้าววังหินใช่ค่ะแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้มานะใช่ขอบคุณมากซีซ่าที่วันนี้มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้ค่ะยังไงก็ต้องขอโทษพี่ใจด้วยนะคะบางทีแบบว่องไม่ค่อยรู้เรื่องไม่เป็นไรจริงๆแบบต
ั้งใจว่าจะไม่โทรมาเล่าแล้วเพราะว่าบอกว่าเห็นด้วยบอกพี่ตาชอบบอกว่าไม่ต้องไปสนใจคอมเมนต์อะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็อดไม่ได้เนาะบอกว่าจะอ่านในคอมเมนต์เรารู้สึกแบบเสียใจอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราห้ามปลายนิ้วใครไม่ได้นะถ้าเราจะเล่าก็เล่าไปเถอะเราไม่ได้ทำความเดือดร้อนอะไรให้ใครไม่ต้องไปสนใจเนาะก็เลยโทรมาเล่าอีกครั้งหนึ่งได้ซีซ่ายังไงขอบคุณมากๆเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็นอนหลับพักผ่อนนะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ